ครับเราจะมาสาธิตวิธีการประกอบนะฮะไปดูกันเลยครับตอนแรกนะครับเราก็ขันน็อตนะครับที่เป็นขาอันนี้ขายึดแผงนะครับเราขันเข้าไปทั้ง4จุดนะครับตรงนี้นะฮะใส่น็อตเข้าไปนะครับเป็นน็อตสกรูนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายนะครับสอดออกมาตรงนี้นะครับนี่ของคือสายของแผงนะเสร็จแล้วต่อไปนะครับขาโคมไฟนะครับแนะนำนะครับเราเอาไว้ใส่รอบสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าตัวโคมไฟจะมีน้ำหนักนะครับให้เรามาใส่ขายึดไปกับตัวแผงก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปก็นำขาของตัวโคมไฟนะครับมาเชื่อมเข้ากับขาของแผงโซลาร์เซลล์นะครับสังเกตนะครับจะมีรูเอาไว้ยึดน็อตนะครับด้านนี้ก็มีนะครับก็คือด้านนี้มีรูยาวนะครับก็คือสามารถที่จะปรับนะครับไปมาแบบนี้ได้นะครับที่เขาทำเอาไว้นะครับก็คือเราสามารถปรับองศาของแผงได้นะตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนนี้จะใช้ประแจเบอร์14นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่มีเราใช้ครีมก็ได้นะครับครีมที่เป็นครีมล็อกนะครับก็ขันเข้าไปเองนะครับเสร็จแล้วนำตัวโคมไฟนะครับนี่เป็นโคมไฟนะครับมาใส่เข้าไปเราจะเอาสายของตัวโคมไฟนะครับสอดเข้ามาที่รูนี้นะครับแล้วก็โคมไฟก็คลายน็อตออกน็อตอยู่ข้างล่างนี้2ตัวคลายออกแล้วก็สวมเข้ามานะครับครับสวมเข้ามาไว้ก่อนนะครับแล้วก็หมุนให้แน่นเดี๋ยวจะใช้ประแจนะครับขันเข้าไปในจุดนี้เราขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับขันเข้าไปให้ตึงมือนะไม่ต้องแน่นมากนะครับถ้าแน่นมากเหล็กจะทะลุเข้าไปข้างในนะขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะต้องนำสายนะครับของแผงกับสายของโคมไฟมาจ้ำกันนะครับนี่คือลักษณะของสายนะครับสังเกตนะครับจะมีมาร์กเอาไว้ตรงนี้นะครับนี่มาร์กของสายตัวนี้ด้านนี้ก็จะเป็นมาร์กเอาไว้เราต้องใส่ให้ตรงนะครับถ้าใส่ไม่ตรงไฟจะไม่ทำงานเราก็เสียบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีขั้วตัวนี้กันน้ำนะครับเราก็หมุนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเข้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสายก็เก็บให้ดีนะครับอาจจะรัดเคเบิลพายเอาไว้ตรงนี้นะครับไม่ให้ระยงระยางเท่านี้ก็ได้โคมไฟถนนเอาไว้ใช้งานเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการประกอบนะครับจะเห็นว่าไม่ยากเลยนะสามารถไปทำเองได้เลยส่วนคลิปรีวิวผมมีทำเอาไว้สามารถเข้าไปกดติดตามที่ด้านล่างนี้ได้เลยตัวนี้จะเป็นโคมนะครับที่ใหญ่มากเลยนะเทียบกับตัวผมแล้วใหญ่เลยนะน้ำหนักก็อยู่ประมาณ10กิโลนะครับหนักถือว่าหนักใช้ได้เลยนะครับเราก็ยึดดีๆหน่อยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้านะติดต่อเข้ามาที่ผมได้เลยนะพี่กมลนะครับยินดีให้บริการอย่าลืมกดติดตามร้านค้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ